เสธไม่ได้ว่าหากกล่าวถึงประเทศมหาอำนาจใหม่ในยุคปัจจุบันจะต้องนึกถึงยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนอย่างแน่นอนเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาจีนมีบทบาทอย่างมากบนเวทีโลกจีนต้องการที่จะยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยทัดเทียมกับชาติอื่นๆในกระบวนการของการผลิตจำเป็นต้องใช้กำลังแรงงานการนำหุ่นยนต์มาทำหน้าที่เป็นพนักงานในโรงงานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยประหยัดเวลาและทำให้สามารถผลิตสินค้าในปริมาณเพิ่มมากขึ้นบริษัทเซินเจิ้นราพูเทคโนโลยีก็นำหุ่นยนต์จำนวน80ตัวมาทำหน้าที่เป็นพนักงานในโรงงานเช่นเดียวกันโดยเจ้าหุ่นยนต์สีส้มเหล่านี้จะทำงานแข่งขันกับพนักงานในขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาเป็นเวลานานกว่า5ปีแล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในโรงงานได้ถึงปีละ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐและลดจำนวนพนักงานเหลือเพียง 1,000 คนจากเดิม 3,000 คนหลังจากที่รัฐบาลจีนมีนโยบายให้ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มการผลิตเพื่อเพิ่มการขยายตัวฐานเศรษฐกิจนายพอลเติงรองผู้จัดการทั่วไปของบริษัทกล่าวว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มหันมาใช้หุ่นยนต์ในโรงงานมากขึ้นเนื่องจากมักประสบปัญหาพนักงานประท้วงร้องขอขึ้นอัตราค่าจ้างยุคเปลี่ยนผ่านของวงการอุตสาหกรรมการผลิตในจีนจึงเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตในอดีตโรงงานเล็กๆอาจใช้คนงาน20คนแต่ปัจจุบันสามารถใช้คนงานเพียงแค่2คนมาควบคุมขั้นตอนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ในปี2014จีนเป็นตลาดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมียอดจำหน่ายหุ่นยนต์ในจีนถึง 56,000 ตัวจากจำนวนที่ขายทั่วโลก 224,000 ตัวทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าหรือนี่จะกลายเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าหุ่นยนต์กำลังจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในอนาคตนายชื่อจุนจินผู้บริหารบริษัทได้กล่าวว่าหุ่นยนต์เปรียบเสมือนพนักงานของบริษัทนอกจากนี้ยังมีขนาดเล็กราคาถูกและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนอีกทั้งยังสามารถผลิตสินค้าออกมาได้มาตรฐานแบบเดียวกันอีกด้วยแต่หุ่นยนต์ก็ยังเป็นเพียงเครื่องจักรสมองกลที่ถูกโปรแกรมมาไม่สามารถเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ได้แม้จะมีการลดจำนวนพนักงานลงแต่จะไม่มีการปลดพนักงานทั้งหมดออกเพื่อนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนที่อย่างแน่นอนเพราะเราจะหาจุดสมดุลให้มนุษย์และหุ่นยนต์ได้ทำงานร่วมกันได้